เจมส์ไทเลอร์เจแปนนะครับเป็นปี2002มันปีแรกที่ไทเลอร์เอามาผลิตที่ญี่ปุ่นแต่ว่าพาร์ททั้งหมดเนี่ยยังเป็นของ US อยู่แล้วก็ช่างทั้งหมดยังเป็นช่างเดียวกับที่โรงงาน US นำมาประกอบที่ญี่ปุ่นเฉยๆนะครับโอเคเริ่มจากปิกอัพตัวนี้We'll be right back.